วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยข่าวยามเย็นที่สถานีบลูสกายค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีที่16กุมภาพันธ์2555ดิฉันอัญชลีค่ะครับแล้วพบกับผมครับกฤษณพงษ์เกียรติศักดิ์ครับวันนี้ก็มีหลายเรื่องนะคะซึ่งล้วนแล้วแต่ละเรื่องเนี่ยรสชาติเผ็ดจี๊ดทั้งนั้นเลยล่ะค่ะแต่ว่ามีรายงานล่าสุดจากหนังสือพิมพ์อูตุซันมาเลเซียค่ะจันกบเรื่องของคนร้ายคนอิหร่านคนที่3ที่เหลืออยู่1คนที่เมื่อวานจับได้คนหนึ่งขาขาดอีกคนไปจับได้ที่ตม.สุวรรณภูมิและหายไป1คนตอนนี้โผล่แล้วที่มาเลเซียค่ะแล้วก็ทางการมาเลเซียเนี่ยก็ไปจับได้คือเป็นคนร้ายไงคนร้ายเนี่ยทางการไทยก็จะต้องบอกว่าคาดการณ์กันว่าคนร้ายเนี่ยจะหนีไปดูไบเอ้ยไม่ใช่จะหนีไปมาเลเซียขอให้ตำรวจทางมาเลเซียเนี่ยช่วยจับด้วยไม่มีอะไรภายใต้ดวงอาทิตย์มาเลเซียที่ตำรวจมาเลเซียจะไม่รู้ครับผมเขาก็จับคนนี้แล้วก็ตอนนี้อยู่ที่มาเลเซียกำลังจะส่งตัวมาเขากำลังสอบประคำหนดก็ต้องสอบข้ามมาก็เป็นอิหร่านข้ามไม่ได้เขาเป็นอิหร่านเขาเป็นอิหร่านแต่เรารู้ว่าตอนนี้กฎหมายบ้านเราไม่ได้ผิดบ้านเขาตอนนี้อยู่ที่มาเลเซียอยู่ที่มาเลเซียก็เหมือนกันว่าใครเป็นคนร้ายเนี่ยไปอยู่ที่ไหนเราก็จะให้ประเทศนั้นน่ะจับมาถ้าเป็นคนร้ายของเราเราก็บอกส่งคืนเรามาใช่ไหมฮะแต่นี่ไม่ส่งคืนเรามากับได้น้องคนร้ายมาอีกนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่เลยวันนี้มีเรื่องใหญ่ที่สภาผู้แทนราษฎรค่ะส.ส.รังสิมาโรจน์รัศมีขวัญใจของคนโจของเราแม่กลองชอบมากสมาร์ทมากนะถามอะไรฉะฉานเจ้าของวาทะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ใช่โสเภณีไม่ใช่โสเภณีการเมืองเพราะฉะนั้นจะทำการสิ่งใดก็ต้องคำนึงถึงสภาคำนึงถึงประชาชนประเทศชาติแล้วฉันจะไม่มีวันที่จะไปรับของใครอย่าว่าแต่ของโจรเลยของคนอื่นฉันก็ไม่รับเพราะฉะนั้นถ้าฉันจะเป็นส.ส.นะฉันรับแต่ภาษีเงินเดือนประชาชนและฉันก็จะทำงานรับใช้ประชาชนวันนี้รังสิมาโรจน์รัศมีทำงานรับใช้ชาติประชาชนนี่โอ้โหเหมือนกับทุกครั้งนะไม่ใช่ครั้งแรกสภาล่มสภาล่มป่วนก็ได้เรื่องอะไรเขาบอกป่วนก็ได้เรื่องที่ว่าเป็นส่วนตัวหรือไม่ค่ะอะไรคือความเป็นส่วนตัวของบุคคลสาธารณะเป็นกระทู้สดถามในที่ประชุมสภาว่าท่านนายกรัฐมนตรีไปประกอบภารกิจอะไรที่โฟร์ซีซันจนกระทั่งกลายเป็นเรื่องเป็นราวโปรดกรุณาตอบฉันด้วยครับนี่ทางสภาเขาบอกว่าอย่างนี้ว่าท่านนายกไม่อยู่ไปลพบุรีไปทัวร์นกแก้วยังไม่กลับมาก็จะให้ท่านรองนายกรัฐมนตรีเฉลิมหรือท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านอื่นตอบแทนได้ไหมที่อยู่ในสภาเนี่ยคุณรังสิมาบอกว่าแล้วไอ้ที่จะไปตอบแทนเนี่ยจะมาถามฉันว่าได้หรือไม่ได้เนี่ยแต่ฉันถามก่อนว่ารองนายกจะมาตอบแทนเนี่ยไปอยู่กับเขาด้วยบนชั้น7ด้วยหรือไม่เออก็พูดถูกนะถ้าไปอยู่ด้วยมาตอบแทนได้ไม่แต่เรื่องของใครใครก็ตอบนะโบราณเขาว่าเหมือนกันนะคนที่ไม่ได้ถามแล้วตอบเนี่ยแปลว่าอะไรไม่อยากพูดอ่ะใช่ไหมชาวบ้านคงต้องรู้งั้นถามใครคนนั้นก็ต้องตอบหรือถ้าตอบแล้วจะตอบว่าไม่ตอบก็ต้องตอบเองว่าไม่ตอบถูกไหมฮะไม่งั้นก็จะกลายเป็นคนซึ่งเถือกเข้ามาเถือกเข้ามาคือคุณอาจารย์กบคุณรังสิมาแกพูดทำนองว่าคือก่อนที่จะมาถามฉันว่าเอารองนายกได้หรือไม่อ่ะรองนายกตอบฉันก่อนว่าไปอยู่ด้วยกันกับเขาที่ชั้นเจ็ดไม่เห็นกับเขาเหรอเออถ้าไปด้วยกันก็มาตอบได้ ถูกไหมฮะใช่แต่ถ้าไม่ได้ไปด้วยกันเนี่ยมาตอบเนี่ยฉันก็ถือว่าเป็นการเสนอโดยที่ฉันเนี่ยไม่ได้ต้องการที่จะรับสนองเลยเออแต่ว่าเรียกเผือกอะค่ะนะคะก็ได้เถือกเออทีนี้ปรากฏว่า พอคุณที่เล่าที่คุณรังสิมากำลังพูดเนี่ยคนนู้นพรรคเพื่อไทยเขาก็ต้องลุกขึ้นมาบอกคุณรังสิมาคุณรังสิมาจะไปยุ่งอะไรกับนายกรัฐมนตรีล่ะนี่มันติดไปส่วนตัวคุณรังสิมาก็เลยถามว่าก็แก๊กก็แก๊กไอ้คำว่าบุคคลสาธารณะกับส่วนตัวเนี่ย มันอยู่กันยังไงตรงไหนหรือช่วยบอกฉันหน่อยได้มะทางพรรคประชาธิปัตย์เองก็ลุกขึ้นมาอธิบายก็เป็นประเด็นที่ถูกต้องนะเพราะตอนนี้เป็นเรื่องส่วนตัวเนี่ยเยอะเหลือเกินวุ่นวันนี้วุ่นสภาตอนเช้าปั๊บวุ่นปั๊บเบรกเบรกพักไปปุ๊บกลับมาไปกินนั่งกินน้ำกินข้าวกินปลากลับมาเรียบร้อยนึกว่ารังสิมาจะลืมรังสิมาไม่ลืมกลับมาถึงปุ๊บรังสิมายืนมองประธานสภาเหมือนประตูคอหักอ่ะนึกออกไหมแม่กลองเหมือนประตูแม่กลองคอหักอ่ะยืนมองนะตกลงเอาไงจะมาตอบเองหรือไม่หรือให้คนอื่นมาตอบจะเอายังไงวิ่งไหววิ่งไหวจนสุดท้ายก็เกิดเหตุการณ์กันขึ้นมาว่าท่านประธานสภาก็เลยบอกว่าใครก็ได้ช่วยปลอมพอช่วยมาจับรังสิมาไหมเนาะใครก็ได้ช่วยจับไปทีแกคงรำคาญเหมือนกันนะประธานสภาผู้หญิงหนึ่งคนที่ยืนหยัดในเรื่องของคำถามตั้งแต่เช้ายันบ่ายหวังว่าอาหารเที่ยงจะทำให้ลืมเธอก็ไม่ลืมแต่ที่ว่าแต่อันนี้อาจารย์กบคืองี้นะคุณรังสิมาเนี่ยเป็นสิ่งที่เราท่านต้องภาคภูมิใจเพราะอะไรรู้ไหม
เธอต่อสู้กับความถูกต้องคุณเป็นนายกรัฐมนตรีคุณจะเดินทางไปไหนมาไหนคุณต้องบอกประชาชนนะว่าคุณไปทำอะไรที่ไหนการเจรจาของคุณเนี่ยมันคือเอาประเทศผูกเข้าไปด้วยนะใช่แล้วอย่างนึงเนี่ยชัดๆถ้าเป็นข้าราชการไปทำผมตอนบ่ายสองเนี่ยแล้ววิ่งกลับมาตอกบัตรตอน4โมงเย็นเนี่ยเจ้านายจะเรียกไปด่ามาถามหน่อยคงชมผิดไหมคงชมอ่ะก็ผิดในเรื่องของเอาเวลาของราชการซึ่งต้องเถียงไม่ได้ว่ากินเงินเดือนภาษีอยู่เนี่ยไปทำอะไรก็ตามนะในเวลาของราชการนั้นเจ้านายถามก็คือประชาชนก็ต้องตอบไม่ตอบไม่ได้ใช่เพราะความที่แกยืนหยัดเนี่ยเขาก็เลยให้ตำรวจมาจับคุณรังสิมาไปจับยายคนนี้ไปทีแกไม่ใช่กุ้งหอยปูปลาในทะเลแม่กลองนี่ที่เอาหัวแหอ้วนมาวางฉันไม่ใช่ปลาทูนะคะใช่ปรากฏว่าตำรวจไม่กล้าจับแกเรื่องของเรื่องหาตรงนี้ตำรวจสภาไม่กล้าไปจับคุณรังสิมาไม่กล้าเข้าใกล้แกยืนแกอยู่เงี้ยตำรวจไม่กล้าจับเขาก็เลยต้องประกาศหมายฮัลโหลตำรวจหญิงช่วยไปจับแกหน่อยอ๋อเดี๋ยวมีเรื่องอีกใช่ไหมเดี๋ยวมีเรื่องชู้สาวน่ารักดีนะมากเลยคือเป็นสภาไทยที่แบบคนไทยนะสุดท้ายก็วอล์กเอาสุดท้ายก็วอล์กเอาสุดท้ายก็เกิดเรื่องและสุดท้ายสภาก็ล่มก็ล่มอีกคือเปลืองไฟอ่ะคือไม่ต้องอย่ามาพูดเรื่องการสร้างสภาใหม่ให้ได้ยินอีกเลยนะอย่านะอย่าจะมาเที่ยวพูดว่าจะต้องเอาเงินกี่หมื่นล้านไปสร้างสภาใหม่อีกนะไม่ต้องสร้างเลยย้ายไปฝั่งตรงข้ามใช้ได้เลยนะพอกันที่นั่นอยู่ท่าทางจะมารยาทเรียบร้อยกว่าเพราะเขาอยู่ในกรุงมาเรียบร้อยหลายสิบปีไม่มีปากมีเสียงไม่มีปากมีเสียงเลยนะแล้วไม่ว่าอะไรด้วยบอกให้ร้องก็ร้องแววๆบอกให้โหนก็โหนก็โหนยอมไปก็งับนะงับเหยื่อคือซื่อสัตย์แต่ฝั่งนี้ไม่ไหวเลยไม่เชื่อเป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องนึงคือการประชุมนปช.จำได้ไหมคะมีการประชุมนปช.จนเราได้ป้าธิดาถาวรเศษมาเป็นประธานนปช. อย่างถูกต้องและเป็นทางการประธานถาวรตามนามสกุลของท่านนะครับคือนี่ก็มีการพูดกันว่าในที่ประชุมเนี่ยคุณจตุพรพรหมพันธ์ก็ดีคุณหมอเวงก็ดีก็พูดถึงเรื่องปฏิวัติรัฐประหารนะแล้วก็เชื้อเชิญคุณประสงค์สุนทรีว่าอย่าหลบอยู่ภายใต้ร่มไม้อีกเลยโผล่หน้าออกมาเถิดเชิญมายุทธหัตถีกันใช่มั้ยมารบกันให้เห็นเป็นประจักษ์นะฮะแล้วก็กล่าวหาว่าคุณสุเทพเจ้าสุบานเนี่ยเวลาเดินตามเนี่ยที่เดินตามข้างหลังคุณสุเทพเนี่ยประกอบไปด้วยทหารทั้งนั้นพี่เพิ่งรู้นะพี่วันก่อนเจอกันน่ะเพิ่งรู้ข้างหลังเป็นทหารเพราะเห็นพลุยทั้งนั้นเลยแต่มาดูพุงพลุยกันคะหน่วยไหนดูชราและพุงพลุยนะคะทหารอะไรก็ไม่รู้สี่นายเนี่ยที่เดินตามคุณสุเทพเนี่ยเขาบอกให้เอากลับไปเดี๋ยวนี้ไปทำหน้าที่ทหารซะอ้าวแล้วทำอะไรพลุยๆอ่ะไม่ทราบเหมือนกันนี่นี่เดินตามคุณสุเทพมันก็ดูชราดูไม่น่าจะเป็นทหารเป็นเป้าเคลื่อนที่ได้คือไม่มีเฟิร์มเลยพี่ขาคือทหารแบบคือนี่ภาพไหมเราเห็นทหารแบบอย่างพี่วันชนะปันโทวันชนะท่านแบบพนเรศวรนะเออค่อยเป็นทหารหน่อยนะนี่ที่เดินตามคุณสุเทพเนี่ยนะคะหนูนึกว่าอโกจริงจริงเพราะว่าไม่คือไม่บอกก็มัวแต่เดินตามเจ้านายจะไปที่ไหนไปออกกำลังกายถ้าจตุพรไม่พูดว่าเขาเป็นทหาร4คนนี่ไม่รู้เลยค่ะแล้วนี่ก็จตุอันนี้ก็เป็นอีกข่าวนึงส่วนข่าวสำคัญข่าวเด็ดเคล็ดลับเลยพ.ร.ก. 2ฉบับที่เมื่อวานนี้ต้องไปรายงานในที่ประชุมของศาลรัฐธรรมนูญท่านจริงๆต้องส่งเปเปอร์วันที่10วันที่15เนี่ยเขาไปสอบปากคำกัน oral examination ปรากฏว่ามาทั้ง oral แล้วก็ paper ค่ะวันเดียวกันทำไม่ทันอย่างนี้คุณครูว่าไงเนี่ยคุณครูบอกอ้าวถ้าอย่างนี้แสดงว่าไม่รีบนะสิไม่ตกมันก็ไม่รีบไงหนึ่งคือตกก่อนส่งนอกเวลาสองคือแปลว่าคุณไม่รีบจริงโอ้ก็ไหนว่ารีบร้อนโลกไงรีบไปทำอย่างอื่นอยู่ไม่ว่าเขียนตอบนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงซึ่งเราจะคุยกันในวันนี้นะคะแล้วก็มีสิ่งละอันพลน้อยอาจารย์ก็จะมีเมืองใหม่เมืองที่ใช้หลักของน้ำทั้งที่เป็นเมืองอยู่ในทะเลทรายเมืองอะไรต้องติดตามชมแล้วก็มีหญิงเก่งหญิงแกร่งจากเยอรมนีโอ้โหนั่นเหล็กจริงๆเลยได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งเหล็กต้องมีหญิงเพราะเมืองนั้นนะผู้ชายเป็นผู้นำมาตลอดหลายพันปีมีผู้หญิงขึ้นมาได้แปลว่าเก่งมากนะครับใช่ค่ะแล้ววันนี้ท่านทั้งหลายก็คงจะทราบแล้วว่าข้าวยากหมากแพงค่ะไข่ขึ้นมาใบละ5บาทไข่ดาวเนี่ยใบละ10บาทค่ะไข่เจียว12บาทจะพอ300บาทต่อวันมั้ยเนี่ยถามว่าทำไมแพงก็ไข่5บาทน้ำมันก็แพงแก๊สก็แพงค่าดำเนินการค่าดำเนินการวันนี้นะคะแก๊สโอฮอล์95เนี่ย39บาทแล้วค่ะก็40แน่นอนน้ำมันขึ้นราคาทุกอย่างขึ้นราคาหมดเลยพื้นฐานต้นทุนชีวิตเราขึ้นราคาหมดเลยค่ะของที่เรากินเข้าไปสิ่งที่เราถ่ายออกมาขึ้นราคาถูกอย่างเดียว
จริยธรรมจริยธรรมตกต่ำมากว่าแล้วแจกหนังสือดีกว่าว่าแล้วก็แจกหนังสือเรื่องปัญหาไทยกัมพูชานะคะเขียนโดยคุณนวระสุขสำราญผู้สื่อข่าวจากสำนักพิมพ์แบงก์ก็โพสต์ค่ะเป็นเรื่องราวกัมพูชาที่ว่าตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนกระทั่งถึงวันนี้จะทำให้ท่านนั้นเคลิบเคลิ้มและเดินทางไปสู่ปราสาทพระวิหารจะให้ทำให้อยากไปเที่ยวเขมรอย่างตรงไปตรงมา คือไม่มีลัดล้ออะไรเลย คืออ่านแล้วจะเข้าใจง่ายนะคะอ่านสบายตาเข้าใจง่ายแล้วเรียบเรียงเรื่องราวเป็นแบบลักษณะการรายงานยืนยันเพราะอ่านจบแล้วไม่ค่อยรู้เรื่องอ่านปุ๊บรู้เรื่องทันทีใช่ค่ะเขียนคำนำโดยคุณมีชัยฤชุพันธ์ค่ะเราขาย145บาทมีวางขายตามร้านหนังสือทั่วไปแล้วนะคะแต่โทรมา10นาทีนี้เราแจกฟรี10เล่มค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้จะมีหนังสือ2เล่มมาแจกท่านผู้ชมนะคะ20เล่มด้วยกันค่ะ10เล่มแรกเป็นองค์พระมาพูดก็ไม่เชื่อของคุณสันติสุขมรงค์ศรีนะคะซึ่งถ้าใครอยากรู้ว่าชาติกำเนิดเกิดมานั้นเป็นใครเป็นน้องสาวหรือเป็นหลานสาวกันแน่ต้องติดตามในอมพระมาพูดก็ไม่เชื่อค่ะของคุณสันติสุขมรงค์ศรีตอนนี้ขายดีมากวางจำหน่ายตามร้าน C1 ทุกสาขานะคะแล้วก็เป็นของสำนักพิมพ์ขอคิดด้วยคนค่ะส่วนเล่มนี้นะคะเคล็ดไทยจัดจำหน่ายวางขายแล้ววันนี้ค่ะเขาบอกว่าขายดีที่เซ็นทรัลชิดลมนี่ขายดีมากค่ะก็ที่ร้าน C1 ทุกสาขาเหมือนกันปัญหาไทยกับเขมรนะคะเขียนโดยคุณนวรัตน์ใครทำไทยเสียดินแดนค่ะแต่ที่นี่20เล่มวันนี้แจกฟรีสำหรับ SMS นะคะหมายเลข4642123ค่ะ4642123นะคะอย่าลืมว่าอยากได้หนังสือเล่มไหนก็เขียนมาจะอมพระหรือว่าจะเขมรก็เขียนมาด้วยแล้วก็ตามด้วยสิ่งต่างๆที่ท่านอยากจะระบายจะใบหวยอีกมั้ยสุ่มจริงๆเขาสุ่มก็คือสุ่มนั่นแหละนะครับเขาสุ่มไปเลยค่ะเอาละค่ะเรามาดูข่าวสารของเราในเริ่มต้นวันนี้นะคะเมื่อวานแว่นหักนี่ได้แว่นพี่ต่อมาให้มาขโมยแฟนคลับมาเมื่อวานอุตส่าห์ต่อกาวตาช้างให้หักอีกวันนี้เลยได้พี่ต่อมาค่ะเราเริ่มต้นกันด้วยงานสำคัญนะคะพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ค่ะวันนี้ที่กองบัญชาการกองทัพไทยค่ะพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดก็เป็นประธานในการประชุมซึ่งจะเป็นการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดขบวนเป็นการจัดขบวนพระราชอิสริยยศงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพระคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดาสิริโสภาพันวดีค่ะก็มีท่านผบ.ทบ.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วก็ท่านผบ.ทร.พลเรือเอกสุรศักดิ์รุ่นเริงรมผบ.ทอ.พลอากาศเอกอิทธพรสุภวงศ์ค่ะแล้วก็ผบ.ตร.พลตำรวจเอกเพียวพันธ์ดามาพงศ์แล้วก็ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องก็มาประชุมกันนะคะคณะกรรมการจัดขบวนพระราชอิสริยยศนี้เนี่ยแต่งตั้งโดยนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรค่ะก็จะต้องให้มีหน้าที่จัดขบวนพระราชพิธีให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามราชประเพณีและสมพระเกียรติค่ะก็จะเริ่มต้นนับหนึ่งกันแล้วล่ะซึ่งทางว่าเห็นที่ท้องทุ่งพระเมรุเนี่ยเขาเริ่มลงเสาเอกไม่ใช่ตอกเสาเอกนะหลายคนบอกตอกเสาเอกเขาไม่ตอกเพราะว่าถือว่าเราไม่ทำเมนไว้กลางเมืองอย่างถาวรใช่เพราะว่าตั้งฐานลอยไว้การทำเมนถาวรกลางเมืองเท่ากับเป็นการแช่งแล้วก็ราชรถต่างๆก็ไม่ซ่อมไม่ซ่อมจะใช้งานค่อยทำทีทุกอย่างต้องทำเมื่อใช้งานใช่ค่ะแล้วเมื่อใช้งานเสร็จแล้วก็ไม่ซ่อมไม่แตะต้องหลายคนจะถามเอ๊ะทำไมไม่ซ่อมปล่อยให้เขาจะไม่แตะต้องจนกว่าจะใช้งานเมื่อใช้งานจะเข้าถือไงฮะธรรมเนียมโบราณถือว่าของเกี่ยวกับเรื่องงานศพนั้นเนี่ยเราจะไม่ซ่อมเอาไว้ไม่ดูแลปล่อยไว้ไม่ดูแลปล่อยเอาไว้เราถึงไม่มีเมนเนี่ยอยู่ในกำแพงพระนครเหมือนกับผ้าคลุมพระศพไงฮะผ้าคลุมพระศพเนี่ยพอเสร็จแล้วก็พับก็ไปเก็บไว้แล้วก็จะผุพังไปเพราะแม้มันไม่ได้การแต่ต้องนะพอถึงเวลาจะใช้ก็เอาออกมาแล้วค่อยซ่อมมาดูมาซ่อมก็เป็นงานในวันนั้นวันนั้นตอนนั้นค่อยซ่อมกันวันนั้นตอนนั้นเขาก็จะเกณฑ์คนมาแล้วก็ซ่อมเป็นข่าวคราวประดมแต่ว่านึกขึ้นได้วันนึงวันนี้เนี่ยผมเอามาจากโพสต์ทูเดย์วันนี้ครบ35ปีที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิตสิ้นพระชนม์นะหลายๆคนคงจะนึกออกเพราะว่ารู้จักแต่ชื่อถนนคุณปองถนนวิภาวดีรังสิตวนประมวลมาสมัยนั้นเนี่ยคุณธานินเป็นคนตั้งชื่อให้เพราะว่าเนื่องจากว่าหม่อมเจ้าหญิงวิภาวดีเนี่ยเสียสิ้นพระชนเนี่ยในเรื่องกิจการซึ่งติดตามสมเด็จพระนางเจ้าไปแล้วก็ถูกเฮลิคอปเตอร์เนี่ยถูกผู้ก่อการร้ายลิงที่สุราษฎร์ธานีนะครับก็เลยตั้งสถาปนาพระอิสริยยศแล้วก็มีการตั้งชื่อถนนวิภาวดีเนี่ยนะครับให้เป็นถนนวิภาวดีรังสิตจนถึงปัจจุบันนี้ก็ขอให้ระลึกถึงด้วยบุคคลซึ่งเป็นผู้หญิงอีกท่านหนึ่งซึ่งเสียสละแล้วก็รับใช้ชาติจนวาระสุดท้ายนะครับค่ะนะคะเราเอาละค่ะมาดูเรื่องกระทู้ว่อ5ซึ่งกลายเป็นข่าวใหญ่ข่าวโตมากในวันนี้ยังไม่จบเรียงกันนะคะไปดูคลิปกันก่อนอาจารย์คะคือเราจะได้ดูบรรยากาศว่าคลิปจากชั้น7เหรอเออไม่ใช่หาคลิปที่ประชุมสภาค่ะ
คืออย่าเยอะมากนะเดี๋ยวมติชนออนไลน์เอาไปจัดการนะไม่รู้ด้วยนะอ้าวเราเป็นประชาชนเราก็มีสิทธิ์ผมสงสัยไงผมเป็นข้าราชการออกไปบ่าย 2:00 นนี่โดนถามไม่ได้นะเดี๋ยวคืนนี้สายล่อฟ้าเขาจัดการกันเองนะเดี๋ยวอาจารย์ต้องไปอยู่กับสายล่อฟ้านะยินดีให้ถามวันนี้มีการกระทู้สดค่ะถามในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรอย่างเป็นทางการซึ่งมันเป็นเรื่องลักษณะความจำเป็นเมื่อส.ส.ในสภาอยากรู้ว่าหัวหน้าคณะในการบริหารราชการแผ่นดินไปทำอะไรที่ไหนกับใครใหญ่จึงใช้คำว่าว.5ซึ่งแปลว่าปฏิบัติราชการลับมันลับสุดยอดแค่ไหนแล้วความลับนั้นเนี่ยมันมีผลกระทบต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยอย่างไรแต่ปรากฏว่าในที่ประชุมสภาวันนี้เมื่อถามถึงเรื่องกระทู้ว.5ที่ชั้น7 4ซีซั่นของท่านนายกรัฐมนตรีก็กลายเป็นเรื่องค่ะไปดูคลิปนี้กันก่อนนะคะแต่นักข่าวของเราได้ตัดเรียบเรียงมาตั้งแต่ต้นเลยละค่ะจนกระทั่งเกิดความวุ่นวายใหญ่หลวงค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดต่างๆกันค่ะวันนี้ดิฉันได้ยื่นกระทู้สดนะคะถามท่านนายกรัฐมนตรีเรื่องการปฏิบัติภารกิจของนายกรัฐมนตรีในระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎรจากที่เหตุการณ์ที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเดินทางไปปฏิบัติภารกิจลับณโรงแรมโฟร์ซีซั่นซึ่งเป็นที่เครือบแคลงสงสัยว่าจะมีผลประโยชน์ทับซ้อนแล้วก็ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรดิฉันถามนายกรัฐมนตรีแต่ว่าท่านรองนายกมาตอบเนี่ยดิฉันก็แปลกใจนะคะว่าท่านจะตอบได้หรือคะท่านไปอยู่ชั้น7กับท่านนายกด้วยหรือยังไงแล้วท่านมาตอบเนี่ยท่านจะรู้ไหมว่าท่านนายกเนี่ยได้พูดคุยอะไรบ้างหรือว่าพูดคุยอยู่กับท่านเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันถามท่านนายกนะคะอยากให้ท่านนายกมาตอบค่ะเอ้าที่รองประธานสภาท่านวิสุทธิ์เล่าผมฟังเนี่ยได้คุยกับท่านแล้วนะครับว่าท่านนายกไม่อยู่ถ้าจะถามเนี่ยให้คนที่อยู่เนี่ยหมายถึงรักษาการนายกรัฐมนตรีเนี่ยมาตอบแทนหรือรัฐมนตรีมาตอบแทนท่านก็เห็นก็ยินดีนะครับปัญหาของท่านนายกรัฐมนตรีคือการไปปฏิบัติภารกิจในเวลาราชการแต่นอกสถานที่คุณรังสิมาก็มีความชัดเจนจะถามท่านนายกรัฐมนตรีเพราะเรื่องนี้เนี่ยทุกคนรับรู้อยู่แล้วว่าท่านรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านคงตอบไม่ได้เพราะนายกรัฐมนตรีเป็นคนไปปฏิบัติข้อราชการถ้าท่านจะมาอ้างว่านายกติดภารกิจมันจะกลายเป็นอย่างนี้เรื่อยๆท่านต้องเตือนท่านนายกรัฐมนตรีว่าวันพฤหัสต้องทำตัวให้ว่างด้วยเพื่อจะได้มาตอบกระทู้ถามสดของเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบังเอิญท่านประธานบอกว่ากระผมเห็นชอบด้วยนะครับผมกราบเรียนย้ำกับท่านประธานอีกครั้งครับสิ่งที่ผมได้เคยกราบเรียนท่านประธานไปแล้วว่าที่จริงแล้วท่านนายกรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นท่านใดก็ตามเนี่ยทราบอยู่แล้วนะครับว่า 11:00 นทุกวันพฤหัสบดีเนี่ยมีกระทู้ถามสดที่ผมเห็นชอบด้วยก็คือว่าไม่ใช่ทุกเรื่องครับที่ท่านนายกจะต้องมาตอบเองถ้าเรื่องนั้นๆเนี่ยเห็นได้ชัดว่าเป็นเรื่องที่ท่านนายกได้มอบหมายรัฐมนตรีท่านหนึ่งท่านใดปัญหาขณะนี้ก็คือว่าเพื่อนสมาชิกถามการปฏิบัติภารกิจของท่านนายกซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับผู้ที่ได้รับมอบหมายมาตอบผู้ที่ได้รับมอบหมายมาตอบเนี่ยจึงไม่สามารถที่จะมาตอบแทนได้ซึ่งท่านประธานเองก็ยอมรับว่าตามข้อบังคับเนี่ยก็มอบหมายไม่ได้นะครับทำได้ก็คือว่าแจ้งมาว่าจะสามารถมาตอบได้เมื่อใดนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าจะอ้างเรื่องของแนวปฏิบัติง่ายที่สุดก็คือเรื่องนี้ก็เลื่อนกระทู้ถามไปเพราะถ้าหากว่าขณะนี้ท่านรองนายกยุทธศักดิ์ปฏิบัติหน้าที่นายกเนี่ยท่านนายกก็ไปสั่งการเรื่องน้ำท่วมไม่ได้นะครับเพราะท่านนายกไม่อยู่อยู่แล้วนะครับแต่ข้อตกลงได้ยินยอมกันอย่างนั้นแต่พอเข้าสู่ระเบียบวาระแล้วเนี่ยกับยืนยันที่จะให้นายกมาตอบเนี่ยประเด็นนี้คงไม่ถูกต้องนักนะฮะผมอยู่ในห้องสนทนาในตอนที่มีข้อตกลงด้วยครับเมื่อเช้ามีผมมีท่านประเสริฐท่านรังสีมาแล้วก็รองวิสุทธ์ครับผมขอยืนยันครับท่านประธานครับไม่มีข้อตกลงที่ว่าคุณรังสีมายอมให้คนอื่นมาตอบแทนนายกครับเพราะฉะนั้นต้องมีคนพูดไม่จริงครับไม่ทราบว่าท่านประธานหรือท่านรองวิสุทธ์ครับดิฉันยังไม่ถามหรอกค่ะแต่ดิฉันจะต้องพูดเรื่องข้อตกลงก่อนถ้าท่านไม่ถามผมถือว่ากระทู้ตกท่านต้องถามครับเชิญครับคำถามแรกครับเชิญครับยังไม่ถามค่ะคืออย่างนี้ค่ะท่านประธานถ้าไม่ถามผมถือว่ากระทู้ท่านฟังดิฉันก่อนสิท่านต้องฟังผมครับผมเป็นประธานครับท่านต้องฟังดิฉันก่อนดิ
ท่านครับรักษามารยาทด้วยครับท่านข้อบังคับที่พวกท่านร่างกันขึ้นมาให้ผมปฏิบัติเนี่ยคำวินิจฉัยของประธานถือว่าเป็นที่สุดเป็นที่สุดก็คือที่สุดครับตรงไม่ตรงก็เป็นเรื่องของอีกประเด็นหนึ่งแต่จะต้องปฏิบัติตามนี้ครับถ้างั้นท่านต้องไปแก้ข้อบังคับผมไม่อนุญาตใครทั้งนั้นครับผมไม่อนุญาตใครทั้งนั้นครับผมใช้อำนาจของผมนะครับเชิญเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาครับถ้าใครไม่นั่งก็นำตัวออกห้องประชุมได้เลยครับเชิญครับถ้าใครไม่นั่งก็นำตัวออกห้องประชุมได้เลยครับเชิญครับเชิญครับนั่งแล้วไม่เป็นไรครับแต่ถ้าไม่นั่งนำตัวออกครับเชิญนะเชิญข้างหลังการประชุม15นาทีครับก็มีการพักการประชุมได้สักครู่หนึ่งท่านผู้ชมอย่าไปไหนนะคะใครที่กำลังกด SMS ขอหนังสือก็ให้รีบขอกันเข้ามาใครที่กำลังรอดูข่าวต่อไปก็ขอให้นั่งจดจ้องนั่งใจจดใจจ่อรอใครจะเข้าห้องน้ำรีบไปเข้าแล้วกลับมาส่วนใครที่ไม่มีอะไรจะทำตอนนี้ก็ให้เปิดไอ้นี่มาเอาไว้รีโมทค้างไปเลยกดระดับเสียงไปที่2คือเบาหน่อยนึงเพราะเดี๋ยวคนที่เสียงดังที่สุดในสภาวันนี้เขาจะมาเป็นแฟนรายการเราในวันนี้นะคืออย่างนี้รวมกันคนที่วันนี้ติดตามเรื่องการประชุมสภาก็คงอยากจะรู้ว่าเอ๊ะตอนที่ตำรวจหิ้วคุณรังสิมาออกไปแล้วเนี่ยเขาไปทำอะไรกันที่ไหนอย่างไรแล้วเมื่อกลับเข้ามาแล้วเนี่ยเขามาทำอะไรกันต่อบ้างเดี๋ยวหลังเคารพธงชาติเนี่ยนะคะคุณรังสิมารอดรัศมีก็จะมาเป็นแขกในรายการของเราวันนี้ค่ะเพราะฉะนั้นที่บอกว่าให้หลีเสียงลงมาเนี่ยก็เพราะว่าคุณรังสิมานี่เสียงดังมากขนาดวันนี้คุณดับไมโครโฟนแกไปหลายรอบแล้วนะคะแกยินตะโกนแจ้ว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 ถามพี่ไม่เจ็บคอหรือบอกไม่เลยนะนั่นพูดธรรมดาส่วนใหญ่พูดจากคลองบางนึงไปอีกบางนึงอ่ะตะโกนข้ามคลองอยู่แล้วปกติแล้วนึกภาพวันนี้ต้องมากับอัญชลีเนี่ยต้องหลีลงอีก2เท่านะค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราก่อนที่เราจะไปพักฟังสิ่งน่าสนใจเราดูเรื่องการประชุมสภาวันนี้ก่อนเลยนะคะว่าวันนี้เนี่ยที่ประชุมสภาเนี่ยเขาพิจารณากระทู้สดเขาเป็นกระทู้สดถามเรื่องการปฏิบัติภารกิจของนายกรัฐมนตรีในระหว่างการประชุมสภาผู้แทนโดยรังสิมาลอดรัศมีส.ส.สมุทรสงครามประชาธิปัตย์คุณรังสิมาถามว่ากรณีที่นายกเดินทางไปโรงแรมโฟร์ซีซั่นในระหว่างการประชุมสภามันทำให้เกิดความเคลือบแคลงว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติจริงหรือไม่แต่ว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยกลับมอบหมายให้รอนายกมาตอบแทนคุณจึงรู้สึกแปลกใจว่าเอ๊ะจะตอบแทนได้ไหมหรือว่ารองนายกไปอยู่บนชั้น7กับนายกด้วยพอพูดถึงตรงนี้ปั๊บคุณสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ประธานสภารีบลุกขึ้นรีบตอบเลยบอกว่าตามข้อบังคับการประชุมการตั้งกระทู้ต้องไม่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวแล้วรู้อยู่แล้วว่านายกติดภารกิจลงพื้นที่ต่างจังหวัดไม่ได้อยู่ลพบุรีนะแล้วก็ยังได้รับรายงานจากนายวิสุทธิ์ชัยนรุณรองประธานบอกว่าก่อนหน้านี้มีการหารือกันแล้วตกลงกันว่าฝ่ายค้านไม่ขัดข้องถ้านายกจะมอบให้ใครมาชี้แจงก็บอกถ้ารู้อย่างนี้เสียตั้งแต่แรกจะไม่ยอมบรรจุเป็นวาระคุณบรรยากาศในที่ประชุมก็เรียบร้อยสิก็ปั่นป่วนสิส.ส.ฝ่ายค้านรัฐบาลลุกขึ้นตอบโต้กันไปมาสลับกันไปมาเด้อข้อตกลงถามเรื่องว่าเรื่องส่วนตัวไม่เรื่องส่วนตัวและประเด็นที่นายกจะให้คนอื่นมาตอบแทนคุณรังสิมาลุกขึ้นยืนแล้วยืนยันว่าจะถามกระทู้เรื่องการปฏิบัติภารกิจแล้วกระทู้นี้ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแล้วตอนเช้าก็หารือเชิญส.ส.นราธิวาสประเสริฐสุวรรณสิริเชิญคุณหมอสุกิจอัฐโถปกรณ์ส.ส.ตรังไปเป็นพยานทั้งคู่เป็นพยานไม่ได้อยู่คนเดียวและดิฉันนั้นไม่ได้ไปทำอะไรคนเดียวเหมือนที่นายกทำเท่านั้นแหละเหมือนเอาน้ำร้อนสาดลงไปในที่ประชุมสภาคุณไม่ชื่อชื่นบานค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยต้องจำมันก่อนนะคุณไม่ชื่อชื่นบานคือใครทนายความ
คนที่ถือถุงช็อกโกแลตไปศาลจำได้ไหมฮะแล้วบอกว่าหยิบผิดแล้วโดนจับติดคุกไป6เดือนออกมาเขาถูกถอดใบทนายไปเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อขึ้นเวทีเสื้อแดงปิดลาบประสงค์เขาด้วยนะคุณไม่ใช่ชื่อมาพอถึงเวลานี้ลุกขึ้นยืนประท้วงเลยคุณรังสีมาคุณต้องถอนคำพูดออกมาเดี๋ยวนี้รังสีมาถามถอนอะไรคะนายกไปทำอะไรตามลำพังที่คุณพูดเนี่ยเป็นการเสียดสีให้ร้ายรังสีมาบอกว่าไม่ถอนค่ะแล้วย้อนถามกลับอีกนอกจากไม่ถอนเนี่ยย้อนถามกลับไปอีกว่าจะให้ถอนคำว่าอะไรคะพอยที่พูดมาทั้งหมดตั้งแต่เช้าที่ชอดมาเนี่ยดิฉันยังไม่รู้สึกเลยว่าคำไหนเป็นคำเสียดสีดิฉันไม่ได้รู้สึกเลยค่ะคุณสมศักดิ์ตัดบททันทีบอกว่าเอาละพิชิตชินบานนั่งรังสีมาก็นั่งถ้าไม่ถอนก็ถือซะว่ากระทุตกไปอ้าวเออมีงี้ด้วยนะคุณรังสีมาว่ายังไงต่อวอล์กเอาท์สิรังสีมาว่าไงอ่ะทั้งประชาธิปัตย์ทั้งพรรคเลยลุกขึ้นวอล์กเอาท์ออกนอกห้องประชุมเลยเพราะเอาส่วนใหญ่ก็ออกไปมีบางส่วนลุกขึ้นยืนเมื่อกี้ไงยืนเกาะประตูอยู่แล้วก็เบลกันบรรยากาศปั่นป่วนอาจารย์ฮะบรรยากาศแบบนี้แถวบ้านเรียกว่าแบบโอลหม่านรุนแรงทีเดียวค่ะวงแตกสสบางกลุ่มก็ลุกขึ้นประท้วงสสบางกลุ่มก็ลุกขึ้นตะโกนว่าด่าทอกัน คุณสมศักดิ์จึงใช้มาตรการเด็ดขาดคราวนี้ไม่เอาค้อนทุบแล้ว คือทุบจนค้อนหักแล้วจนไม่มีใครฟังสภามาตรการเด็ดขาดของประธานสภาในประเทศที่เขาเจริญแล้วคือเขาลุกขึ้นยืนเขาลุกขึ้นยืนนะเขาลุกขึ้นยืนตาสอที่ประท้วงอยู่ก็เลยนั่งลงนะฮะแล้วก็เพราะว่าประธานสภาประท้วงบ้างแล้วประท้วงแล้วลุกขึ้นยืนนะฮะแต่ว่าเหลือแต่คุณรังสีมาไม่ยอมนั่งครับทุกคนนั่งลงหมดเลยคุณรังสีมาไม่ยอมนั่งคุณสมศักดิ์ก็เลยบอกว่าเอางี้ถ้ารังสีมาไม่ยอมนั่งตำรวจมาเชิญคุณรังสีมาออกไปเพราะทำผิดที่ประชุมสภาตำรวจไม่กล้าจับแกขัดคำสั่งประธานตำรวจไม่กล้าจับตำรวจก็เมื่อกี้เก้งกังจะเอายังไงดีจะไปจับเจ๊จะไม่กล้าเข้าใกล้อ่ะคือไปเจ๊ด่าตายห่าคือเดินก็ไปรู้เลยไม่กล้าเข้าใกล้ก็เลยเปลี่ยนไปว่าเอาตำรวจหญิงไปจับแกแทนแกก็เลยบอกให้เอาตำรวจหญิงไปเชิญตัวให้ออกมานะคะเสร็จแล้วก็เลยมีการเดินกรุงเข้ามาในห้องอีกรอบนึงแล้วจับกลุ่มวิจารณ์กันอย่างมีอารมณ์คุณอิสระสมชายสสอุบลราชธานีประชาธิปัตย์ตะโกนลั่นกลางห้องประชุมเลยค่ะเผด็จการรัฐสภาเผด็จการรัฐสภาที่นี่ไม่ใช่การประชุมพรรคเผด็จการรัฐสภาก็ตะโกนอย่างนี้อยู่หลายรอบจนในที่สุดคุณสมศักดิ์แกก็แบบปวดหัวมากสิบนาทีพักสิบนาทีต่อมาเมื่อกลับมาจากการประชุมค่ะภายหลังสั่งพักการประชุมสภาผู้แทนราษฎรไป1ชั่วโมงจากเหตุการณ์ความวุ่นวายจากกระทู้สดของคุณรังสีมาเนี่ยแหละค่ะเรื่องการปฏิบัติภารกิจของนายกรัฐมนตรีว.5ที่ชั้น7 Four Seasons นั่นแหละพอกลับมาอีกทีนึงสมศักดิ์หายไปเลยกลายเป็นเจริญจันทร์โกมลรองประธานสภาทำหน้าที่แทนซึ่งก็ไม่ได้ดีขึ้นกว่าตอนเช้าในที่สุดการประชุมสภาในที่สุดการประชุมสภาที่ปั่นป่วนโอลหม่านโอลเวงบ้าสายทองยังป่วนไม่เท่าเลยเหมือนสภาโจ๊กเลยนะเหมือนกันเลยคุณเจริญจันทร์โกมลก็เลยบอกเอาละการประชุมสภาที่มาตั้งแต่เช้าผ่านมาพอสมควรแล้วจึงเห็นควรให้ปิดประชุมทราบไหมฮะคือยังไม่ได้ประชุมอะไรกันเลยค่ะยังไม่ได้ประชุมที่ผ่านมาก็พูดกันเรื่องเดียวปิดการประชุมข่าวชิ้นนี้เขาบอกว่าการประชุมสภาตั้งแต่มกราที่ผ่านมามีเหตุให้ปิดการประชุมสภาก่อนกำหนดเกือบทุกสัปดาห์ค่ะบางครั้งเพิ่งประชุมไม่ถึง3ชั่วโมงก็ต้องปิดเพราะว่าเกิดความวุ่นวายค่ะนี่ก็เป็นข่าวใหญ่นะข่าวใหญ่มากสำหรับวันนี้คือวุ่นวายกันไปหมดเลยทั้งบางเลยละค่ะประธานสภาเองก็ออกมาบอกกับนักข่าวว่านะคะคือท่านบอกว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยมีสิทธิ์จะไปโรงแรม Four Seasons ก็ได้นายกรัฐมนตรีมีสิทธิ์จะไปไหนมาไหนก็ได้อย่างไรก็ตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีหรือฝ่ายบริหารนั้นไม่ได้อยู่ที่สภาเพียงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นภารกิจไปไหนก็ได้ไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยค่ะภารกิจส่วนใหญ่ก็ตามโรงแรมไม่อะค่ะไม่ได้คือแกไม่ได้พูดถึงว่าส่วนใหญ่อยู่ตามโรงแรมแกพูดถึงว่าคือกระทู้สดเนี่ยมันไม่ควรจะถามอะไรแบบนี้กระทู้สดเนี่ยมันควรจะถามเกี่ยวกับเรื่องที่มันเป็นประโยชน์กับชาติบ้านเมืองเพราะว่าภารกิจนายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่ได้จำกัดมุ่งอยู่ที่ทำเนียบหรือสภาภารกิจนายกรัฐมนตรีเนี่ยไปไหนตอนไหนก็ได้ซึ่งนักข่าวก็พยายามจะถามเนี่ยใช่แต่เขาอยากรู้ว่าไปทำอะไรวันนั้นทำไมจึงเป็นภารกิจลับค่ะนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะคะก็เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นึงกลับมาช่วงหน้าค่ะนอกจากเรื่องการประชุมสภาที่ปั่นป่วนว.5ชั้น7 Four Seasons แล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีเรื่องความคิดเห็นที่แตกต่างกันในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะบางก็บอกว่าทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงนี้ทำเพื่อคุณทักษิณชินวัตรแต่เพียงผู้เดียว
บ้างก็บอกว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญอาจจะทำให้การเมืองนั้นเดินหน้าต่อไปได้คล่องตัวขึ้นมากกว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี50ซึ่งเขาเรียกกันว่าหน้าแหลมฟันดำแล้วก็ไม่เป็นประชาธิปไตยที่ดำเนินกันมาจนถึงการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมานี่แหละค่ะจะมีการพูดกันถึงเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยการตั้งส.ส.ร.อีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราจะกลับมาว่าด้วยเรื่องนี้ในรายละเอียดค่ะ